ข่าวด่วนล่าสุดโรบินฮูดวานตัวใหญ่ผู้ครอบครองเหรียญชิบะประกาศขาดทุน48ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่4เกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังกับสวัสดีเพื่อนๆ เหล่านักลงทุนวัยรุ่นคริปโตสวัสดีไปทางท่านผู้ชมทางสปป.ลาวสวัสดีท่านผู้ชมไปทางทั่วโลกเฮลโลเวิลด์โรบินฮูดประกาศขาดทุนจากรายรับคริปโตในไตรมาสที่4ของปี2564และขาดทุนมากกว่าไตรมาสที่3ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีบริษัทการค้ามีรายได้จากการเข้ารหัสลับถึง48ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่4ของปี2564ซึ่งลดลง 6% จากไตรมาสก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นอีกหลังจากรายรับที่คาดการไว้ประมาณ55ล้านดอลลาร์ในการตอบสนองต่อรายงานหุ้นของโรบินฮูดลดลงประมาณ 14% เนื่องจากนักลงทุนใน Wall Street รับผลกระทบจากรายงานที่ต่ำกว่าคาดไว้แม้ว่าหุ้นของบริษัทจะยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 300% เมื่อเทียบกับปี2020แต่ความล้มเหลวในการแสดงรายงานคริปโตเคอร์เจนซีดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดเราคงไม่ต้องสงสัยเลยว่าปี2021เป็นปีที่จะทำกำไรมหาศาลจากการระเบิดของมีมคอยเหรียญต่างๆเช่นชิบะอินุดอจคอยโฟกี้อินุทำรายได้ดีกว่า10เท่าในปี2564ทำให้เกิดความสนใจอย่างกระทันหันในผู้ใช้ของบริษัทที่เรียกร้องการกระทำดังกล่าวพวกเขาขอให้บริษัทลงรายงานเหรียญมีมต่างๆโดยหนึ่งในนั้นคือเหรียญชิบะอินุชิบะอินุได้รับผลพลอยได้จากดอทคอยได้รับความสนใจจากนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นมากถึง 1,000% ในเดือนตุลาคมปี2564และในขนาดนั้นดอทคอยได้กระโดดขึ้นกลายเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ8มูลค่าทางการตลาด 38,000 ล้านดอลลาร์สิ่งนี้จุดประกายให้นักลงทุนเรียกร้องให้โรบินฮูดทำรายงานชิบะพร้อมคำร้องออนไลน์แม้จะเปิดตัวเพียงรวบรวม1ล้านลายเซ็นอย่างไรก็ตามโรบินฮูดยังคงอยู่นอกสนามโดยอ้างอิงความกังวลด้านกฎระเบียบเป็นเหตุผลหลักที่ไม่ระบุอย่างไรก็ตามเรื่องนี้บริษัทได้เพิ่มพอร์ตโฟลิโอและผลิตภัณฑ์ที่เข้ารหัสลับซึ่งมีรายรับจากการซื้อขายคริปโตเพิ่มขึ้น233ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เปิดตัวบริษัทคริปโตการทำธุรกรรมที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นยังคงช่วยให้สามารถเกณฑ์ผู้ใช้ใหม่เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งเช่นคอยเบสและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ด้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ